บายดีสบายดี FC สุขุทุกคนที่ติดตามช่องบ่าวนิพนธ์คำตะกร้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ้นจะพาไปเฮ็ดข้างมักบวบเดี๋ยวเขาไปส่งนางเอกน้อยกันเนาะไปส่งนักเรียนก่อนไปส่งนักเรียนกลับมาเดี๋ยวเขาค่อยมาเฮ็ดข้างมักบวบเดี๋ยวน้องปิ้นจะพาไปเบิ่งว่าน้องปิ้นเฮ็ดข้างมักบวบเฮ็ดแนวใดถ้ากับมูมินีอีลาซีไปเรียนโรงเรียนใหญ่เทศบาลของเอดาเอปามีลาซีไปเรียนพิเศษบ่าซีได้ย้ายโรงเรียนแล้วซีได้ย้ายจากบ้านน้องพ่อกับซีออกไปเทศบาลคำตะกร้าเนาะน้องเที่ยวใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะเดี๋ยวน้องปิ้นจะพาไปเบิ่งว่าน้องปิ้นเฮ็ดค้างมักบวบแนวใดเนาะเดี๋ยวเขาไปส่งนางเอกน้อยก่อนส่งนางเอกน้อยจากโรงเรียนกลับมาแล้วเขาค่อยมาเฮ็ดเนาะป่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาจะเฮ็ดค้างมักบวบเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่โอ้นางเอกน้อยเฮ็ดหยังอันนี้จะเป็นทางเข้าน้องปิ้นขึ้นเสาไว้แล้วเนาะยังบ่ทันได้ฝังมันก็เลยเอียงๆแน่เสาเดี๋ยวเฮาเอาขี้ดินลงฝังเสามัน ฝังเสาแล้วเฮาก็ขึ้นห้ามทางเทิงเฮ็ดเป็นอุโมงค์เวลาเคียกไปไทยมาก็สิได้ถ่ายรูปงามๆน้องปิ้นก็สิปลูกมักถั่วมักบวบเอามักบวบเอาเนาะเดี๋ยวปลูกมักบวบเฮ็ดเป็นเอามักบวบอีหยังมาลงวะเอามักบวบยักน้อยยาวๆน่ะเวลาพี่น้องมา FC มาจังซี่เนาะก็ได้ถ่ายรูปงามๆสวนผักน้องปิ่นเนาะนางเอกน้อยเฮ็ดหยังน่ะ ตอนเช้านี่ก็สวนผักน้องปิ่นดอกอันนี้ก็ดกเดี๋ยวน้องปิ้นขออนุญาตไปส่งน้องเที่ยวกันนอนแล้วเขากลับมาเขาค่อยเฮ็ดต่อเที่ยวสวัสดีค่ะก่อนลูกนักเรียนน่ะโอ้คือสวยแท้สวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะน้องเที่ยวไปโรงเรียนกันด้วยจ้าน่ะที่ลาไปโรงเรียนกันด้วยจ้าสวัสดีแรงเจอกันใหม่เด้อสวัสดีเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้น้องเหี่ยวมาฮอดโรงเรียนแล้วเดี๋ยวแม่มาเฮ็ดค้างมักบวบกันเด้อสวัสดีค่ะบ่ให้แล้วรอบนี้หลังจากที่เฮาไปส่งน้องเหี่ยวมาจากโรงเรียนแล้วเฮากลับมาลุยกันต่อเนาะมื้อนี้น่าจะแล้วมื้อวานนี้ฮ้อนน้องปิ่นไปตัดไม้มาเมื่อยแฮงที่นี่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดมาเฮ็ดมื้อนี้ต่อมื้อนี้น่าจะแล้วอยู่หรอกเนาะป้าเดี๋ยวเขาลุยกันต่อเลยThank you.
ได้ใส่อันไม่ข้าวทางเทิงมันแล้วนะใส่ข้าวทางเทิงแล้วไม้ไผ่เขาน่าจะบ่พอสงสัยสิได้ไปตัดอีกเหลืออยู่บ่กี่ลำมันยังบ่พอเถียวนี่เถียวนี่ล่ะเขาก็สิปลูกตามร่องนี่ล่ะปลูกตามร่องนี้ไปเขาก็ต้องมีไม้สักขึ้นไปอีกสักขึ้นไปทางเทิงเพื่อมันสิได้ลามขึ้นไปเนาะเดี๋ยวก็สิได้ไปตัดไม้อีกเลยล่ะคราวนี้น้องปิ่นใส่แล้วล่ะทางเทิงแรกน้องปิ่นเห็นปิ่นปิ่นโค้งๆเนาะปิ่นโค้งๆลงมามันเฮ็ดยากน้องปิ่นก็เลยเซาเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวมันต้องมีคนมาจับสร้อยมองทางนี้น้องใส่สิได้ไปตัดไม้ไผ่อีกจากนั้นน้องปิ่นก็สิได้เก็บออกไปอันนี้เนาะซุ้มต้นไม้นี่ต้องย้ายออกไปไว้มองอื่นทางเทิงเอียงแล้วเมื่อแล้วเดี๋ยวแค่ใส่ไม้ทางใต้ใส่ไม้ทางใต้แล้วเขาก็ปลูกให้มันขึ้นลำร่องนี่แหละคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะน้องปิ่นมาชมพาชมข้างมึกบวบนี่เวลาพี่น้องมายามเขากระซิบปลูกมึกบวบงามๆขึ้นมาเวลาพี่น้องมายามกระซิได้ถ่ายรูปงามๆเนาะกับแป้งผักน้องปิ่นนี่ก็เป็นมึกบวบที่น้องปิ่นหาตะลงนะขึ้นยอดแล้วเดี๋ยวมันกันสิลามขึ้นไว้เนาะลามขึ้นมาน้ำไม้ตัวนี้ลามขึ้นมาแล้วลามขึ้นจากต้นยางเลยตัวนี้มดแดงมันสิมาเฮ็ดหางใส่ได้นี่นี่มดตัวนี้ทั้งนี้เป็นยอดลายละมันพลิกงามงามมือนะมึงใบมันจนนั้นมันก็สิลามขึ้นไปน้ำค้างไม้ไผ่ที่น้องปิ่นเฮ็ดไว้เนาะเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาชมสวนผักจักหน่อยพี่น้องว่าน้องปิ่นใส่หยังเนี่ยคืองามแท้เวลาปลูกนะเอาหยังใส่มาสั่นคืองามแท้อันดับแรกเลยเราก็ต้องใส่ใจเนาะใส่ใจคันเราปลูกแล้วเราบ่ใส่ใจมันบ่เบิ่งบ่หยังมันก็บ่งามอันที่สองก็เราก็ต้องมันหดน้ำมันกับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละซ้ำนี่เนาะคันปลูกแล้วเราบ่ใส่ใจเรามาปลูกไว้เราบ่สนใจมันจังสิมันก็บ่งามมะเขือเทศจะกำลังเป็นหมากหลายๆมันนะดกแล้วมะเขือก็หลายๆน้องปิ่นยังบ่ได้ตัดใบมันรอบนั้นหาก็ตัดใบไว้งามอีกแล้วใบหมากมันมะเขือเทศจะน่ากระซุกแล้วนี่พอดีน้องปิดเปิดน้ำไว้เปิดน้ำยดไว้เมื่อวานนี่เห็นบ้งตัวหนึ่งบ้งกันเล่นได้พี่น้องว่ามันมากินใบมันเฮียนไปเลยใบมะเขือคลิปนี้น้องปิ่นก็ขอลาไปซับนี่เนาะเอาไว้พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่น้องกดติดตามเด้อบ่มีนางเอกน้อยมาฝากวันนี้ปกตินางเอกน้อยสิฝากซองเวลาจบคลิปเนาะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าน้องปิ่นสิเอาไว้ตอนปลูกเนาะตอนปลูกแล้วก็อัปเดตตอนมันงามคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปซับนี่เนาะ
สบายดี